สวัสดีครับช่วยผมแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเก็บตู้นะครับแบบไม่เคยไลฟ์มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอความให้เพื่อนๆนะครับช่วยแชร์ผมหน่อยนะครับโอเคนะครับมาใส่หมวกนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์นะครับขอ5ท่านนะเดี๋ยวผมแชร์ก่อนนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็ผู้เสียชวนบอกนะครับที่หลายๆท่านเขาเลี้ยงกันแบบไม่ค่อยจะสำเร็จเท่าไหร่นะครับหรือว่ามันตายนะครับอันนี้ก็มาจากเหตุผลที่ด้วยคำว่านะครับตัวเรานี่แหละทำให้เขาตายนะครับดังนั้นก็วันนี้ผมจะมาอธิบายเลยแล้วกันนะครับว่าเลี้ยงอย่างไรนะให้พวกเขามีความสุขนะครับซึ่งมันเป็นข้อสำคัญนะครับในการดูแลปูอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวช่วยผมแชร์หน่อยเด้อเอาแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บนึงโอเคนะครับก็ผมขี้เกียจนะฮะเอาทรายออกนะครับก็เลยมาต่อยอดนะครับจากทรายที่เดิมที่ผมใส่นะครับมาก่อนหน้านี้นะฮะก็วิธีการเลี้ยงง่ายๆนะครับอย่างที่ผู้ขายเขาบอกนะครับว่าปูเสียชวนบกเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะครับแต่ถ้าหากเราไม่มีข้อมูลที่แท้จริงนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับต่อระยะยาวนะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละสูตรนะครับพ่อค้าแต่ละท่านนะฮะอันนี้ก็มีคำปรึกษาที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะตัวผมนะเป็นคนสำรวจปูในธรรมชาตินะครับซึ่งทำมา
เกือบ5ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นผลที่ว่าออกมาดีตามลำดับนะครับเดี๋ยวผมก็มาขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องมีตู้กระจกนะครับซึ่งตู้กระจกนี้จะมีความสำคัญนะครับต่อการเก็บความชื้นและก็เราได้ดูนะครับถึงพันธนาการนะของปูแต่ละครั้งนะครับว่าพวกเขามีการเจริญเติบโตเป็นลำดับหรือไม่นะฮะเดี๋ยวผมมาใส่ทรายก่อนนะทรายนะต้องเป็นทรายทะเลนะครับต้องเป็นทรายทะเลที่แท้จริงนะครับแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับ3เดือนครั้งนะฮะหรือ4เดือนครั้งแต่ถ้าหากไม่อยากจะเปลี่ยนทรายบ่อยนะผมแนะนำให้เลี้ยงปูบาติกนะครับซึ่งปูบาติกนี้จะเป็นตัวบ่งบอกสัญญาณนะครับหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นความชื้นสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นความสะอาดภายในตู้นะครับแล้วก็เป็นพ่อบ้านที่ดีนะครับคอยที่จะกัดกินนะฮะพวกไรต่างๆนะครับที่เป็นตัวทำลายนะครับของเหลวในร่างกายของปูเสฉวนบกนะฮะเดี๋ยวผมจะมาใส่ทรายก่อนนะครับทรายต้องมีความสูงอยู่ที่ระดับนะครับ6นิ้วขึ้นไปนะครับก็ไม่ต้องเอาปูออกนะครับถ้าใส่ลงไปก็ต้องใส่ทับกันมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักปูก็จะขึ้นใหม่นะฮะขึ้นมาโดยที่ว่าในธรรมชาตินะครับพวกเขามุดทรายลงไปนะครับเพื่อที่จะลอกคล้ำนะครับบางครั้งนะฮะปูมุดทรายลงไปเพื่อที่จะหลบหลีกนะฮะหรือว่าปัญหาที่อยู่บนผิวทรายนะครับซึ่งเกิดมาจากนะครับผู้เลี้ยงที่ไปคุกคามเขานะฮะแล้วก็ทำให้ปูรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะฮะต่างๆที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับพวกไม้ปีนนะฮะเรื่องทรายเรื่องที่หลบต่างๆนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับต่อสุขภาพของปูที่แท้จริงนะครับก็ผมใส่ทรายลงไปหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่นะฮะไม้ปีนนะครับซึ่งไม้ปีนนี้นะครับก็จะมีความสำคัญนะครับต่อการใช้ชีวิตของพวกเขานะฮะซึ่งในธรรมชาติพวกเขานะฮะจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะครับในช่วงเวลาที่มีน้ำขึ้นนะครับแล้วก็พวกเขาก็จะหากินพวกอาหารอย่างเช่นปลวกนะครับลูกงูลูกตะขาบต่างๆนะฮะที่ว่าอยู่บนกิ่งไม้ดังกล่าวนะฮะก็หลังจากนั้นนะเราใส่กิ่งไม้ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่อ่างน้ำถ้าเลี้ยงตามของผมนะฮะผมก็จะอนุญาตให้ใช้แค่อ่างน้ำจืดอ่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอ่างน้ำเค็มมันจะมีผลนะครับต่อสุขภาพปูโดยตรงแล้วก็ทำให้ทรายนั้นเสียได้ไวนะครับปัญหาเรื่องนี้นะฮะก็มีผู้เลี้ยงนะครับที่เลี้ยงแล้วก็เกิดปัญหามาหลายครั้งนับไม่ถ้วนนะครับผมก็แนะนำให้ใช้แต่น้ำจืดนะครับส่วนน้ำเค็มก็มีความสำคัญแต่เราจะใช้เมื่อตอนที่จับปูขึ้นมานะครับอาบน้ำนะครับสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ต้องนะฮะใช้ต้นไม้นะครับหรือว่าพืชต่างๆที่สามารถโตได้ในทรายทะเลนะฮะก็ของผมจะแนะนำต้นเตยทะเลเพราะว่านะครับต้นเตยทะเลมีสารเทนินที่ปูต้องการนะครับในกรณีที่ว่าเขาป่วยนะฮะซึ่งความสำคัญดังกล่าวนะครับมันก็มีจุดเชื่อมโยงต่อสุขภาพของปูเสฉวนบกโดยตรงนะครับอีกทั้งปูเสฉวนบกนะฮะเป็นสัตว์ที่มีความระหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลานะฮะผมก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆปลูกต้นไม้จริงนะครับพยายามอย่าใช้ต้นไม้ปลอมนะครับซึ่งจะมีผลในระยะยาวอย่างแน่นอนนะฮะเรื่องต้นไม้ปลอมสิ่งปลอมๆต่างๆนะฮะอาหารของปูเสฉวนบกคืออะไรนะครับอาหารของปูเสฉวนบกก็คือนะครับพวกพืชที่ง่ายต่อการหยิบฉีดอย่างเช่นมอสนะฮะมอสสามารถที่จะประดับนะครับต้นไม้นะครับหรือกิ่งไม้ได้นะฮะซึ่งมันก็จะเกิดความสวยงามนะครับต่อผู้เลี้ยงและก็สุขภาพของปูเสฉวนบกได้นะครับโดยที่เพื่อนๆนะครับนำมอสนะฮะมาชุบน้ำหรือแช่น้ำก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นำไปวางนะบนต้นไม้กิ่งไม้ก็ว่ากันไปนะฮะส่วนเรื่องใบหูกวางนะครับใบหูกวางจะมีสารเทนินในปริมาณที่ว่ามากอยู่นะครับเราก่อนที่ว่าจะให้ปูเราควรที่ว่าจะนำใบหูกวางไปแช่น้ำก่อนนะครับแล้วก็ฉีดนะครับเดี๋ยวผมให้ใบพองน้ำก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าให้ใบหูกวางในตู้ทำอย่างไรนะฮะส่วนเรื่องกระบอกหลบนะฮะอันนี้ก็สำคัญถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะให้ปูนะมุดทรายลงไปนะเป็นหลายๆสัปดาห์อันนี้ผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะฮะใช้กระบอกหลบเพราะว่าปูนะฮะ
ถ้าเขารู้สึกแบบไม่ปลอดภัยหรือถูกคุกคามเมื่อไหร่ปูสามารถที่จะอยู่ในกระบอกหลบนี้ได้นะครับซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับมาถามว่าปูว่าติดตายง่ายนะครับทำไมพวกมันถึงตายนะครับโดยในธรรมชาตินะครับที่ผมสำรวจมานะครับหรือว่าทำวิจัยมานะปูว่าติดพวกเขาจะอยู่ในความชื้นนะครับอยู่ที่ระดับ 70-80% นะครับดังนั้นผู้เลี้ยงนะครับควรที่ว่าอย่าพยายามให้ทรายแห้งเกินไปนะครับสาเหตุที่ปูว่าติดตายนะครับก็มาจากทรายสีขาวนะครับที่เป็นอันตรายต่อปูนะครับแล้วก็อันตรายทั้งปูเสฉวนบกนะฮะทั้งปูวาติกนะครับแล้วก็ทรายแห้งเกินไปถ้าหากทรายแห้งเกินไปนะครับปูวาติกจะตายนะครับทันทีโดยที่นะครับถ้าหากกระดองของเขานะส่วนหลังของลำตัวนะครับแห้งเมื่อไหร่เหงือกของเขาก็จะแห้งเมื่อนั้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องแบบใช้ความระมัดระวังแล้วก็ควบคุมความชื้นโดยที่ว่าใช้เกจวัดความชื้นนะครับเป็นตัวบ่งบอกนะฮะก็เป็นตัวยังไงนะครับไฮโกรมิเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราแป๊บนะครับหน้าตาของไฮโกรมิเตอร์ก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะก็ผมแนะนำให้ใช้แบบเข็มนะครับเพราะว่าถ้าหากแบบดิจิตอลนะครับมันจะไม่ค่อยจะเสถียรเท่าแบบเข็มอย่างที่ผมโชว์อยู่ในขณะนี้นะฮะวงใหญ่อันนี้ก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิในการเลี้ยงปูเสฉวนบอกให้อยู่ที่ระหว่างนะฮะ25องศานะครับถึง40องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าอุณหภูมิดังกล่าวนะครับสามารถที่จะช่วยในการทำให้สุขภาพของปูนะครับดีขึ้นตามลำดับนะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างแน่นอนนะครับส่วนความชื้นสัมผัสนะครับอันนี้ก็ความชื้นมีอยู่3ระดับก็คือความชื้นภายในเปลือกหอยนะครับความชื้นบนผิวทรายนะฮะแล้วก็ความชื้นบนใต้ทรายนะครับความชื้นใต้ทรายนะฮะให้อยู่ที่ระดับนะครับ 70% นะครับส่วนบนผิวทรายให้อยู่ที่ 70-80%นะครับส่วนความชื้นภายในลำตัวอันนี้ปูจะลงแช่น้ำนะครับในขณะที่ว่าพวกเขารู้สึกว่าเหงือกไม่สามารถที่จะหายใจได้นานเท่าไหร่นะครับโอเคใบหูกว้างนะครับเรื่องพองแล้วนะครับวิธีการให้ใบหูกว้างนะฮะเราควรที่ว่าจะฉีกนะครับแล้วก็วางไว้นะฮะในธรรมชาติปูเสฉวนบกนะครับปูจะอาศัยหรือว่าหากินนะครับใต้ใบหูกว้างแล้วก็ใต้ต้นเตยทะเลซึ่งระบบนิเวศดังกล่าวนะครับมีผลต่อการหากินและก็สุขภาพของปูเสฉวนบกโดยตรงนะฮะวันก่อนก็มีทีมงานจากโรงเรียนอาเบกนะครับก็มาสัมภาษณ์ผมนะครับถึงปูในธรรมชาติอันนี้ผมก็ให้คำตอบเข้าไปนะครับเขาก็พาตากล้องอะไรมานะครับสัมภาษณ์อยู่นะฮะก็พื้นที่ที่ผมทำสำรวจก็อยู่ที่บ้านบางเทานะครับเป็นหาดบ้านบางเทาซึ่งเมื่อก่อนปูหายไปแล้วนะฮะปัจจุบันก็มีผลที่ดีขึ้นมาเป็นลำดับเพราะว่าอนุบาลของปูนะเริ่มมีในพื้นที่อยู่เยอะมากมายนะครับแต่ผมก็ไม่บอกว่าอยู่ส่วนไหนของบางเทานะครับโอเคหลังจากที่เราปรับภูมิทัศน์นะครับภายในตู้ให้สวยงามแล้วนะฮะเรื่องไม้ปีนเรื่องกระบอกอันนี้สำคัญนะถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะให้ปูนะครับมุดทรายลงไปนะเป็นในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานอันนี้ผมก็เข้าใจอยู่ว่าอยากจะชมปูปีนต้นไม้นะฮะบางครั้งผู้ปกครองซื้อไปนะเพื่อที่ว่าอยากจะให้ลูกหลานนะฮะได้ศึกษาพวกเขาอย่างแท้จริงนะครับเรื่องน้ำแคมอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับแต่ก็ใช้ได้ถ้าหากเพื่อนๆมีเนื้อที่ที่กว้างหรือว่าใหญ่พอนะครับอยู่ที่ขนาดของตู้ซึ่งที่ผมไม่อยากจะให้ใช้น้ำเกลือนะครับก็เพราะว่าบางท่านผสมลงไปเค็มเกินไปนะครับเรื่องความเค็มอันนี้สำคัญถ้าเราผสมลงไปแบบเค็ม
นะครับอันนี้มันจะทำให้ปูถดเดือกมาตายนะครับเพราะว่าความเค็มนั้นหรือว่าไฮไลท์ที่ปูรับนะครับมันมีปริมาณมากนะครับแล้วก็ปูไม่สามารถที่จะหายใจได้สะดวกอย่างที่ผมได้บอกสูตรไปก็คือ เกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะกับน้ำ 1.5 ลิตรอันนี้ก็ผสมพอกล่อยไม่ต้องให้เค็มมากนะฮะถ้าหากมีตัววัดความชื้นนะครับหรือว่ากระดาษลิมัสนะก็สามารถที่จะวัดค่าของ pH ได้นะฮะให้อยู่ที่ 7.5 กับ 8.5 pH นะครับซึ่งค่าดังกล่าวนะฮะยังสามารถที่จะใช้เลี้ยงปลาน้ำทะเลได้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการผสมน้ำเกลือนะถ้าอยากใจดีก็ต้องซื้อตัววัดนะค่า pH อันไม่กี่บาทนะฮะก็ร้อยกว่าบาท200กว่าบาทลองเข้าไปหาหรือไม่ก็เข้ามาสอบถามผมก็ได้นะครับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆอันนี้นะมันก็สำคัญถ้าเรานำทรายก่อสร้างไปเลี้ยงนะฮะมันก็ใช้ได้แต่ผมขอถามหน่อยว่าอยากจะเลี้ยงพวกเขาในช่วงระยะยาวหรือระยะสั้นนะครับมาเรื่องอาหารเมื่อวานที่ผมได้ทำโฆษณาไปนะฮะก็คือเป็นสูตรปูรับประทานนะฮะไม่อยากจะใช้คำหยาบนะฮะอันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับวิธีการให้อาหารนะฮะอาหารจะให้ควบคู่กับแคลเซียมแคลเซียมนี่คืออะไรนะฮะแคลเซียมคือซากปะการังหรือว่าซากเปลือกหอยนะครับที่ว่าเราเจอบนชายหาดทั่วไปนะฮะเราก็สามารถที่จะใส่ในน้ำนะครับเพื่อที่จะให้เกิดฟองอากาศไม่ให้น้ำเสียได้โดยง่ายนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ปูจมน้ำนะครับก็ฟองน้ำทะเลก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีฟองน้ำทะเลนะครับเราก็ใส่ลงไปในน้ำนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปูตัวเล็กนะครับจมน้ำเพราะว่าเวลาปูอ่างน้ำเสร็จหรือว่าหลังจากที่ตกลงไปในอ่างน้ำนะบางครั้งปูก็จะถอดเปลือกออกมาตายเพราะว่าจมน้ำนะครับปูเซชวนบอกสามารถอยู่ในน้ำได้นะฮะ2ชั่วโมง40นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่นานพอสมควรนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะก็ใส่ซากปะการังลงไปนะครับวิธีการกินของปูเซชวนบอกนะฮะกินซากปะการังนี้ก็คือปูจะใช้ก้ามปูหน้านะครับขูดกับปะการังเพื่อที่จะนำแคลเซียมคาร์บอเนตในส่วนนั้นนะฮะซึ่งปะการังนะถูกสร้างขึ้นมาด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมันจะมีประโยชน์นะครับหลังจากที่ปูลงไปลอกคราบหรือก่อนลอกคราบนะครับอันนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงสุขภาพของปูเสฉวนบกด้วยนะครับอาหารนะฮะก็ให้ควบคู่กับแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับลงไปก็ผมมีอยู่2อย่างก็คือซากหอยป่นนะฮะกับปะการังเดี๋ยวผมจะนำซากหอยป่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับนะฮะซากหอยนะฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเล็กกว่าปะการังนะฮะก็ใช้โรยบนทรายนะครับใครที่เลี้ยงด้วยทรายก่อสร้างอันนี้ผมแนะนำให้ใช้ซากหอยป่นนี้แหละนะฮะไปผสมหรือโรยบนพื้นผิวนะครับของทรายก่อสร้างนะฮะเพราะว่านะครับถ้าปูมันขาดแคลเซียมเมื่อไหร่นะครับปูมันก็จะมีอาการที่ว่าตายคาเปลือกนะฮะบางครั้งนะฮะจะทำให้ปูเครียดนะครับอย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพโดยตรงนะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นว่าเพื่อนๆอยากจะเลี้ยงพวกเขาให้นานแค่ไหนนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในตู้ของเรานี่แหละนะครับส่วนอาหารนะฮะสูตรนี้นะฮะมันก็ใกล้เคียงกับสูตรที่ผ่านมาแต่ผมก็จะเน้นเรื่องโปรตีนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นมะพร้าวกะทินะฮะซึ่งมีกะทิผสมอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปูมันจะกินนะฮะอาหารหรือไม่ของผมนะครับทุกอย่างจะโรยไว้บนพื้นผิวทรายและดินและทรายนะครับโอเคนะฮะมาดูกันเมื่อวานก็มีคำถามนะครับจากทีมงานนะเฟนเพจนะครับที่ถามผมมาว่าถ้าก้ามคูน่านะครับของปูนะครับขาดหรือโดนหายไปนะฮะจากการที่ว่าเกิดจากความเครียดนะครับความเครียดส่งผลให้เขาสลัดแขนสลัดขาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะมากมายเพราะว่าถ้าหากเรามีสารอาหารภายในตู้แบบครบถ้วนอันนี้ก็ปูจะสามารถที่จะผลิตไคตินไคโตซานขึ้นมาทดแทนได้ไวนะครับส่วนกลับมาเรื่องเดิมนะฮะก็คือก้ามคูน่าถ้าหากโดนคู่ต่อสู้ฉีกขาดหรือว่าดึงออกไป
นะครับอันนี้ปูจะงอกมาใหม่ได้แต่ถ้ามีคำถามว่าปูจะกินอาหารอย่างไรนะครับผมก็จะบอกอย่างนี้ว่านะครับทั้งหมดนะครับอวัยวะของปูเสฉวนบกจะมีอยู่12คู่นะครับซึ่งปูเสฉวนบกจริงๆแล้วเป็นสัตว์อยู่ในกลุ่มของทศบาทนะฮะซึ่งทศมาจากคำว่า10นะครับบาทแปลว่าบาทานะครับหรือว่าเท้าก็ปู10เท้านะครับ10แขนนะฮะประมาณนั้นนะครับปูเสฉวนบกถ้าหากเขาจะกินอาหารนะฮะเขาจะใช้ก้ามใหญ่นะครับฉีกอาหารของท่านเขาจะใช้อาหารก้ามใหญ่ฉีกอาหารนะครับแล้วก็เขาจะใช้ก้ามเล็กนะครับเป็นตัวที่จับนะฮะอาหารดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นนะครับปูจะใช้ก้ามคู่ในที่ว่าอยู่ใต้ปากนะครับของเขานะครับหยิบอาหารจากก้ามเล็กที่ว่าคู่หน้านะครับป้อนเข้าใส่ปากอีกทีนึงนะครับซึ่งธรรมชาติสร้างพวกเขามานะครับทุกอย่างมันก็มีส่วนประกอบที่สำคัญนะครับต่ออวัยวะของเขานะครับและก็ถ้าหากหนวดคู่บนนะครับขอแพ้หนวดคู่บนกับหนวดคู่ล่างนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับในกรณีที่ปูโดนทำร้ายหรือถูกอีกตัวมาคุกคามนะครับและก็บังเอิญก้ามของอีกตัวหนึ่งไปหนีบเอาตาของปูนะครับและปูจะมองเห็นอาหารได้ยังไงปูจะรู้ยังไงว่า อาหารของเขาอยู่ตรงนั้นนะฮะผมจะตอบอย่างนี้ว่าถ้าหากตาของเขาขาดนะครับเขาก็จะมีนะหนวดคู่บนนะหนวดคู่บนนี้จะทำหน้าที่คล้ายๆกับคลื่นโซน่าซึ่งคลื่นดังกล่าวสามารถที่ว่าจะใช้ได้ประมาณ 7-10 เมตรนะครับก็ยาวพอสมควรนะฮะและก็สามารถจับคลื่นนะฮะที่เขาเรียกคลื่นกระแทกนะฮะถ้าหากเราเดินไปนะและปูหลบในเปลือกอันนั้นแหละเขาจะใช้ก้ามคู่บนนะครับในการที่ว่าเป็นคลื่นนะฮะและก็อีกอย่างนึงเป็นตัวที่ว่าบ่งบอกถึงสุขภาพของปูเสฉวนบกนะครับอันนี้สำคัญนะฮะหนวดคู่บนส่วนหนวดคู่ล่างอันนี้จะดมกลิ่นนะครับซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับจมูกนะครับการดมกลิ่นของเขานะเขาจะรับรู้ได้แค่นะครับ4-6เมตรนะครับเพราะว่าถ้าหากแบบส่วนหน้าของเขานะไม่ว่าจะเป็นตาหรืออวัยวะส่วนหน้าที่มันอยู่ใต้ตาถูกฉีกนะโดนอีกตัวนึงทำร้ายนะครับปูก็ยังสามารถที่จะใช้นะฮะอวัยวะส่วนอื่นๆมาทดแทนได้นะครับอันนี้สำคัญและก็อีกหนึ่งภาษาสัมผัสของปูเสฉวนบกก็คืออยู่นะครับบนพื้นผิวเปลือกนะของเขาจะทำหน้าที่คล้ายๆกับรูขุมขนของมนุษย์นะฮะไอขนนะในส่วนนี้ที่ว่าอยู่บนเปลือกนะครับปูจะทำหน้าที่ที่ว่าจับนะครับความชื้นนะ บนชั้นบรรยากาศนะฮะที่อยู่รอบๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากผมนี่แหละนะฮะส่วนของต่างประเทศอาจจะยังไม่มีนะครับปูเสฉวนบกในธรรมชาติพวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่านะครับซึ่งถ้าหากเรานะครับไม่รู้ถึงสถานที่จริงๆนะฮะก็ไม่สามารถที่จะเจอปูเสฉวนบกได้อย่างง่ายแน่นอนนะครับปูเสฉวนบกนะทั้งหมดมีอยู่7วัยก็คือวัยแรกนะจากผมจะนับนะครับจากวัยแรกนี้ก็คือวัยที่ว่ารู้จักเปลือกอันแรกในชีวิตของเขานะครับแล้วก็วัยที่2วัยที่3วัยที่4นะโตสุดก็วัยที่5นะครับเปลือกหอยมาจากไหนนะฮะผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าหอยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหอยตาวัวนะฮะตาแพะตาแกะต่างๆนะครับหอยดังกล่าวนะฮะจะเป็นหอยที่ตายแล้วนะแล้วก็ปูจะนำเปลือกมาเป็นเกราะกำบังนะอวัยวะอ่อนนุ่มของเขานะครับหอยมาจากไหนนะครับอย่าลืมไปว่านะปูเสฉวนบกในน้ำก็ยังมีนะครับซึ่งเป็นปูเสฉวนบกนะเขาเรียกว่าไจแอนท์ไวท์อะไรนี่แหละจำไม่ได้นะฮะซึ่งภาษาไทยก็เรียกว่าปูเสฉวนน้ำลายจุดขาวนะครับซึ่งปูเสฉวนน้ำดังกล่าวนะฮะก็จะไปกินหอยนะที่ว่าเกาะอยู่บนก้อนหินก็นึกอย่างนี้ว่าในธรรมชาติบนบกนะครับจะมีหอยทากใช่ไหมฮะจะมีหอยทากไม่ว่าหอยทากเม็กซิกันหรือหอยหอมนะครับหอยดังกล่าวจะหากินตามพื้นที่ที่เป็นตะไคร่นะฮะและก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นมีความชื้นนะครับก็ปูเสฉวนบกนะฮะปูที่ว่าอยู่บนบกก็ไปแย่งเปลือกจากหอยที่ว่าหากินอยู่ในธรรมชาตินี่แหละโดยที่ว่าเขาจะไปรุมกันกินเนื้อนะของหอยนะครับแล้วก็ต่อแถวกันใส่นะครับก็หอยมีโปรตีนสูงนะฮะกลับมาเรื่องหอยทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยตาวัวหรือหอยอื่นๆนะครับหอยดังกล่าวจะถูกปูเสฉวนน้ำนะครับไปรุมกินมาก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่ว่าพวกเขาได้เปลี่ยนเปลือกนะครับเปลือกอันเก่าก็จะถูกคลื่นซัดขึ้นมานะครับคลื่นจะซัดขึ้นมาบนฝั่ง
หลังจากนั้นนะครับปูเสฉวนบกก็จับไปนะใช้เปลือกดังกล่าวขึ้นมาสวมใส่หรือเป็นเกราะป้องกันลำตัวของเขานะครับเปลือกหอยนะฮะปูเสฉวนบกนะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกินพวกแคลเซียมนะครับคาร์บอเนตไม่ว่าจะเป็นอิฐหินนะครับปะการังหรือวัตถุอะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะปูจะกินแม้กระทั่งเปลือกหอยที่เขาใส่นะฮะเพื่อนๆลองสังเกตดูว่านะครับเปลือกหอยนะส่วนหน้านะครับมันแหว่งเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการต่อตัวแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะที่ว่าเกาะอยู่บนลำตัวของปูนะฮะจะใช้ก้ามปูหน้านี่แหละฉีกหอยนะครับมากินแต่ถ้าหากนะฮะภายในตู้มีแคลเซียมนะเพียงพอไม่ว่าจะเป็นปะการังหรือซากหอยป่นนะครับหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทรายก็ตามนะครับปูจะไม่ต่อตัวที่จะกินเปลือกตัวล่างอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็มีเป็นผลที่ผมทำสำรวจขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดนะครับหรืออาหารอันนี้มันก็สำคัญนะครับต่อการใช้ชีวิตของพวกเขาจริงๆแล้วปูเสฉวนบอกไม่ได้กินน้ำเค็มนะครับพวกเขาก็จะกินน้ำจืดน้ำไม่ต่างอะไรจากปูไก่หรือปูอื่นๆที่ว่าปล่อยไข่ลงสู่ทะเลนะครับหรือปูกลุ่มเล็กปูกลุ่มไข่เล็กนะฮะที่จะปล่อยไข่เป็นแพลงก์ตอนนะครับแล้วก็ปูไก่นะฮะพวกเขาก็จะกินน้ำจืดปูเสฉวนบอกก็เช่นเดียวกันเพียงแต่พวกเขาลงไปนะฮะในน้ำทะเลต่อเมื่อพวกเขาได้กินพวกโปรตีนหรือปลาเน่านะฮะบนชายทะเลแต่เขาก็ไม่กินถึงกับปลาที่ว่าเสียหรือเน่าจนเละเทะนะครับผู้เสฉวนบอกจะกินโปรตีนนะครับหลังจากปลาที่ถูกคลื่นซัดมาใหม่ๆหลังจากนั้นนะฮะถ้าปลานั้นเน่านะครับก็จะเป็นหน้าที่ของปูลมหรือปูแสมอื่นนะที่ว่าจะไปเป็นหน้าที่เป็นสัตว์เทศบาลนะครับในการเคลียร์ชายหาดนะครับส่วนเรื่องการขุดรูขุดทรายขุดโพรงของผู้เสฉวนบอกนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับการขุดรูขุดโพรงนะครับก็มาจากการที่ว่าเขาลงไปสะสมสารอาหารนะครับสืบเนื่องมาจากบนผิวทรายนะฮะไม่มีสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของปูนะไม่ว่าจะเป็นก่อนลอกคราบหรือหลังลอกคราบนะครับดังนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นปูนาปูบกนะครับหรือปูอื่นๆที่เรียกว่าปูนะฮะปูดังกล่าวจะขุดทรายขุดดินลงไปอาศัยแล้วก็จำศีลนะครับเพียงแต่คำว่าเฮอร์มิตที่แปลว่าฤาษีนะครับการจำศีลของปูเสฉวนบกนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับพวกเขาจะอยู่ในถ้ำนะถ้ำนี่ก็คือเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยที่เขาเข้าไปหลบจำศีลนี่ก็คือทำไมเขาเข้าไปหลบจำศีลนะครับการที่ว่าปูนะหลบตัวซ่อนอยู่ภายในเปลือกนะครับก็มาจาก1นะฮะอันนี้เป็นสาเหตุที่ปูไม่ยอมเดินนะ1เขาต้องการที่ว่าจะเก็บพลังงานนั้นไว้หรือสะสมสารอาหารนั้นไว้นะครับเขาจะไม่พยายามที่จะเดินเพื่อที่จะให้เสียพลังงานนะครับพวกเขาจะสะสมเอาไว้นะเพื่อที่จะลอกคราบในครั้งต่อไปนะครับที่ใส่น้ำเค็มเล็กกว่าจริงอันนี้ผมแนะนำให้นำปูออกมาอาบน้ำดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้คำตอบในครั้งต่อไปนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับการที่ปูอยู่ในเปลือกหอยนะฮะก็คือปูเก็บสารอาหารถ้าเมื่อไหร่ที่สารอาหารบนผิวทรายไม่เพียงพอนะครับปูจะอยู่กับที่และไม่เคลื่อนไหวอันนี้จำไว้ได้เลยนะครับนั่นแหละก็คือการจำศีลหรือฤาษีนะครับที่มาจากคำว่าเฮอร์มิตนะครับและก็แครบส่วนปูบกอื่นๆนะครับการจำศีลของพวกเขาก็จะอยู่แต่ในรูนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามว่าแล้วพวกเขาจะกินอะไรพวกเขาจะกินอินทรีย์สารนะครับที่ว่าอยู่ในดินในทรายนะครับก็ถ้าหากบนบริเวณไหนที่ไม่มีอินทรีย์สารนะครับหรือว่าสารอาหารเพียงพอนะครับในการลอกคราบปูก็จะขุดนะครับรูลงไปโพรงลงไปลึกกว่าเดิมนะครับอันนี้อย่างแน่นอนมาตอบคำถามนะของคุณปุญญนีนะก็คือที่ใส่น้ำเค็มเล็กกว่าน้ำจืดได้ไหมนะครับปูเสฉวนบกนะครับลงไปน้ำทะเลนะครับนี่มาตอบคำถามก่อนหน้านี้นะครับว่าปูเสฉวนบกลงไปน้ำทะเลนะครับต่อเมื่อเขาต้องการรับแฮไลท์หรือเกลือนะครับเพื่อที่จะสร้างความหนืดให้กับเหงือกนะครับความเค็มนะครับก็คิดอย่างนี้ว่าเวลาเราไปทะเลนะครับจะมีไอทะเลติดผิวนะครับแล้วก็ผิวของเราก็จะเหนียวนะครับอันนี้แหละก็คือไปหล่อเลี้ยงหรือว่าหล่อลื่นนะครับเหงือกไม่ให้แห้งเกินไป
ส่วนน้ำจืดนะครับน้ำจืดก็สามารถที่จะทดแทนกันได้นะพยายามอย่าให้น้ำจืดนั้นขาดหายนะภายในตู้เพราะว่ามันมีความสำคัญนะครับการเปลี่ยนน้ำนะควรที่ว่าจะเปลี่ยน1หรือ2วันครั้งนะครับไม่ควรที่ว่าจะวางไว้เป็นสัปดาห์จนเหม็นนะครับแล้วก็บางครั้งจะทำให้ทรายนั้นเน่านะครับได้ไวนะถ้าหากทรายเป็นสีดำเมื่อไหร่อันนั้นก็โทรมาผมให้ไวนะครับเพราะว่าทรายที่เลี้ยงนะครับอันนั้นเสียอย่างแน่นอนนะครับมาเรื่องขุยมะพร้าวนะครับการที่เราใส่ขุยมะพร้าวอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับของฝรั่งนะมันไม่ใช่ทฤษฎีของฟารุคนะครับซึ่งตามสมมติฐานของผมและก็การประสบการณ์ของผมที่ว่าได้สัมผัสมาทุกคืนก็คือในธรรมชาตินะครับกากมะพร้าวจะมีนะครับต่อเมื่อที่คนนะหรือมนุษย์หรือชาวบ้านไปหากินไปหาลูกมะพร้าวมาแล้วก็ปอกอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะครับแต่ในระบบนิเวศในธรรมชาติอันนี้นะครับมันมีอากาศนะครับหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำขึ้นน้ำลงหรือว่าอากาศฝนจะตกหรือว่าพื้นจะแห้งอันนี้ก็มีการแปรเปลี่ยนนะครับในแต่ละวันนะครับการที่ว่าเรานำขุยมะพร้าวมาใส่ในพื้นที่จำกัดนะครับอันนี้เป็นอันตรายนะครับถ้าถามผมว่าใช้ขุยมะพร้าวได้ไหมได้นะครับถ้าหากแบบท่านมีเงินเยอะนะครับในการเปลี่ยนทรายหรือทำความสะอาดนะครับตู้กากมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวอันนี้นะจะมีตัวอะไรทุกๆชิ้นทุกๆอันนะฮะไม่ว่าจะเป็นซื้อมาจากร้านปลูกต้นไม้นะฮะหรืออื่นๆก็ตามหลายๆท่านนะคิดว่าขุยมะพร้าวนะครับสามารถที่จะอุ้มความชื้นได้ดีนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับอย่างแน่นอนต่อผู้เลี้ยงนะครับความชื้นที่สามารถควบคุมได้ดีก็คือทรายยิ่งสูงนะครับความชื้นยิ่งหนานะครับทรายยิ่งหนานะความชื้นยิ่งดีและก็เราก็ไม่ต้องไปรดน้ำอยู่บ่อยครั้งนะฮะการที่ว่าเรานำขุยมะพร้าวใส่ลงไปถ้าใส่ไปให้ปูกินนั้นได้แต่ต้องนำออกนะครับวันต่อวันวันเว้นวันนะครับนะฮะอันนี้เป็นข้อสำคัญอีกอย่างนะเรื่องอนุบาลของตัวไรฝุ่นอันนี้นะครับทุกท่านต้องเจอถ้าหากที่ใช้ขุยมะพร้าวไปผสมกับทรายหรือรองก้นตู้หรือว่ารองทรายไว้นะฮะมันจะมีกลิ่นนะครับในช่วง6สัปดาห์แรกจะมีกลิ่นขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับ7สัปดาห์8สัปดาห์ผ่านไปนะครับขุยมะพร้าวนั้นก็จะผลิตตัวอะไรนะครับขึ้นมาเพราะว่าลูกมะพร้าวนะครับหรือว่ากากมะพร้าวที่อยู่ในธรรมชาตินะครับตัวอะไรนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่นะเพียงแต่เรามองไม่เห็นนะครับผมมีกล้องจุลทรรศน์ผมสามารถที่จะส่องได้นะครับมันจะเข้าไปนะครับวางไข่อยู่ในนี้แหละนะครับหลังจากนั้นผู้เลี้ยงนะถ้าหากอุณหภูมิไม่คงที่นะครับไข่นั้นก็จะไม่สุกนะครับตัวอ่อนก็จะไม่มีแต่ถ้าหากมีความชื้นเมื่อไหร่นะครับและก็อากาศพอเหมาะทุกอย่างตัวอะไรก็จะขึ้นมานะครับจากขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ไต่เยอะๆๆๆอยู่บนนี้นะครับวิธีการแก้ก็คือรื้อตู้ซื้อทรายใหม่นะครับมันจะมีผลต่อเด็กและก็เป็นพาหะนำโรคนะครับต่อผู้เลี้ยงโดยตรงอันนี้ผมไม่แนะนำให้ใช้ขุยมะพร้าวนะครับส่วนท่านที่ว่าอยากต้องการอยากจะใช้นะแล้วก็มีความคิดที่ว่าประหยัดหน่อยนะครับไม่ต้องซื้อทรายเยอะนะค่าขนส่งแพงอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของผู้เลี้ยงนะฮะผมก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามได้นะครับเพียงแต่ผมมาแชร์ข้อมูลนะครับจากที่ประสบการณ์นะผมได้ทำมาเกือบ5ปีนะครับมันก็มีผลออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับกลับมานะครับถึงเรื่องใส่ปุ๋ยนะครับไส้เดือนนะครับใส่มูลไส้เดือนผมถามหน่อยถ้าผมจับผู้เลี้ยงนะครับมาอยู่ในพื้นที่ที่ว่ามีมูลไส้เดือนนะครับผมจะใส่มูลไส้เดือนไปในห้องแล้วก็ให้ท่านอยู่ท่านจะอยู่ได้ไหมนะครับผมก็จะบอกว่าอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนมันจะเกิดแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียตัวนี้มันจะมีกลิ่นแล้วก็มันจะทำให้ทรายนะครับเสียได้ไวก็มาจากนะครับการซึมซับของโมเลกุลนะครับที่มันสามารถจะดูดเข้าไปได้นะครับมูลไส้เดือนจะดูดนะครับเรื่องแร่ธาตุนะครับได้ไวกว่าทรายปกติที่เราไม่ใส่อะไรเลยนะครับแล้วก็มูลไส้เดือนมันไม่ใช่เป็นอาหารของปูนะครับอันนี้ไม่ใช่ที่ผมอยากจะให้ท่านใส่นะครับมูลไส้เดือนเอาออกนะครับถ้าไม่งั้นผมหากผมรู้ว่าผู้เลี้ยงใส่มูลไส้เดือนลงไปในตู้ผมจะจับผู้เลี้ยงนี่แหละมาอยู่ใน
ห้องที่มันมีแต่มูลไส้เดือนมันจะมีกลิ่นแล้วก็มันจะสามารถเกิดแอมโมเนียนะครับขึ้นมาได้ง่ายนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ตู้เน่าไวนะครับบางครั้งถึงกับไม่อยากจะเลี้ยงอีกต่อไปนะครับเพราะว่ามันยุ่งยากนะครับที่ยุ่งยากก็เพราะว่าท่านไม่คิดถึงความจริงนะครับว่าในธรรมชาติมีแต่ทรายทะเลล้วนๆนะที่ปูมันอาศัยนะครับมันไม่ได้มีพวกมูลไส้เดือนหรือปุ๋ยคอกอะไรต่างๆปุ๋ยก็มาจากคำว่าขี้รูปจระของเรานะครับที่มันสามารถนะครับหมักหมมแอมโมเนียขึ้นมามีกลิ่นแล้วก็สามารถทำให้ระบบนิเวศแล้วก็ทรายนั้นเสียได้ไวนะครับอันนี้ผมแนะนำให้รื้อตู้นะครับแล้วก็มาใช้ทรายทะเลแบบเพียวๆนี่แหละนะครับส่วนทรายขาวที่ผู้เลี้ยงโดนหลอกมาถูกหลอกมานะครับจากผู้ขายอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีจรรยาบรรณแค่ไหนนะครับถึงการใช้ทรายนะครับบางครั้งเป็นทรายสีขาวสีขาวมันดูสะอาดใช่ครับมันดูสะอาดนะครับผมเคยขายปูบาติกไปให้กับแม่ค้าคนหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามนะเขาชื่อพี่จี๊ดปัจจุบันเขาไม่ขายแล้วนะครับผมให้บาติกไป100ตัวนะครับใช้ทรายขาวนี่แหละนะไปโชว์ให้ลูกค้าดูปรากฏว่าทั้ง100ตัวตายนะฮะทั้ง100ตัวจะตายหมดนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกันแน่นะฮะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากตัวผมแต่เกิดขึ้นจากทรายสีขาวนะครับโอเคดูแลต้นเตยอย่างไรนะครับปูเหยียบมากๆจะตายไหมครับตายครับเพราะว่าต้นเตยทะเลนะครับเป็นอาหารหรือสมุนไพรให้กับปูเสฉวนบกนะครับจริงๆแล้วแต่ถ้าหากผู้เลี้ยงนะฮะอยากจะให้ต้นเตยทะเลมีคือต้นแข็งแรงอันนี้ผมแนะนำอย่างนี้ว่าไปหากระถางดอกไม้หรือไปซื้อกระถางดอกไม้หรือใช้กระบอกไม้ไผ่ที่ผมจำหน่ายอยู่ก็ได้นะฮะใส่ลงไปแล้วก็พักไว้หน้าบ้านก่อนอย่าเพิ่งไปปลูกในตู้นะครับให้ต้นเตยนะฮะจากใบที่ว่าเป็นสีเขียวอ่อนนะฮะแบบนี้ให้มันเป็นสีเขียวเข้มนะครับขึ้นมาก่อนเพราะว่าการรับแสงนะฮะมันจะทำให้ลำตัวของลำต้นของต้นเตยทะเลแข็งแรงแล้วก็ยากต่อการโค่นล้มภายในตู้นะฮะควรที่ว่าจะหากระถางเล็กๆนะฮะมาใส่แล้วก็วางไว้นอกตู้นอกบ้านนะฮะไว้สักประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ค่อยนำต้นเตยนั่นแหละนะฮะมาใส่ทั้งกระถางลงไปในตู้นะครับเพราะต้นเตยทะเลนะมีคุณค่ามหาศาลเลยนะครับต่อปูเสฉวนบกแล้วก็สุขภาพของปูนะครับถ้าผู้เลี้ยงไม่อยากจะซื้อต้นเตยนะก็ซื้อลูกเตยไปนะครับลูกเตยสามารถที่จะงอกออกมานะเป็นต้นนะครับได้นะครับผู้เสฉวนบอกพวกเขาก็จะกินแค่ส่วนหน้านะของผลเตยนะก็คือส่วนนี้ถ้าผลเป็นสีดำเมื่อไหร่นะควรนำออกจากตู้แล้วก็นำไปปลูกนะครับให้พื้นที่เป็นพื้นที่ที่ว่าโดนรับแสงตลอดทั้งวันนะครับมันรดน้ำนะวันละครั้ง2ครั้งก็แล้วแต่นะแต่ในสภาพแวดล้อมที่ว่าต้นเตยทะเลนะฮะอยู่มันก็เป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นแห้งนะเป็นพื้นที่แห้งแล้วก็มีลมกันโชกอยู่ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็มักจะมีแต่เฉพาะภูเก็ตพังงากระบี่นะตรังสตูลนะเพียงแค่นี้นะครับจังหวัดอื่นๆนะก็ไม่มีเพียงแต่เขาจะนำต้นกล้าไปปลูกหรือเปล่าถ้าเขานำไปนะต้นเตยก็จะมีที่นั่นนะครับมาเรื่องปูบาติกสัญญาณนะที่รู้ว่าตู้แห้งและก็จะส่งผลเสียให้กับการเลี้ยงปูเสฉวนบกก็คือปูบาติกจะตายก่อนปูเสฉวนบกนะครับถ้าปูบาติกตายก่อนก็มาไม่ต้องไปคิดถึงอะไรนะครับตู้แห้งแน่นอนนะครับตู้แห้งจะทำให้ปูบาติกตายนะครับถ้าหากท่านต้องการที่ว่าจะเก็บปูเสฉวนไว้นะครับเราก็มีตัวแรกนะก็คือสังเกตจากปูบาติกแต่ถ้าปูบาติกไม่ยอมออกมาเดินกินอาหารแสดงว่าพื้นที่นั้นนะฮะปลอดภัยต่อปูเสฉวนบกนะฮะและก็มีความชื้นที่เพียงพอนะครับต่อการใช้ชีวิตของพวกเขานะครับปูบาติกนะครับสำคัญนะครับก็คือ1 นะฮะสามารถที่จะเป็นสัตว์เทศบาลในการกินมูลของปูเสฉวนบกได้นะครับ2นะครับยืดอายุการใช้งานของทรายก็คือจาก3เดือนเป็น5เดือนหรือ6เดือนนะครับจะทำให้ทรายมันสะอาดอยู่ตลอดเวลายิ่งเลี้ยงเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งเลี้ยงเยอะสุขภาพของปูเสฉวนบกก็ยิ่งดีนะฮะถ้าหากใส่มูลไส้เดือนลงไปนะครับใส่ปูบาติกสัก20ตัวนะภายในคืนเดียวปูบาติกกินเรียบนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่3ก็คือถ้าหากมีตัวไรฝุ่นภายในตู้นะครับปูบาติกนี้แหละนะจะเป็นตัวฆ่านะตัวไรฝุ่นหรือแห็บหรือเหาต่างๆที่อยู่ภายในตู้นะได้ดีนะครับแล้วก็สัญญาณที่4ก็คือนะปูบาติกนะสามารถทำความสะอาดเปลือกหอยที่ปูสวมใส่ได้ดีแล้วก็เป็นมิตรต่อปูเสฉวนบกเป็นอย่างมากนะครับการลอกคราบของปูบาติกก็คือปูบาติกจะลอกคราบในน้ำนะฮะดังนั้นน้ำพยายามอย่าให้ขาด
นะครับอาหารที่โปรบาติกชอบก็คือเกลือนะครับในพื้นที่ที่ผมอาศัยนะครับมันเป็นติดกับทะเลนะเป็นชายหาดแล้วก็ติดทะเลนะครับไอของทะเลจะมากระทบหินนะครับแล้วก็มากระทบพวกซากปะการังที่อยู่ในธรรมชาติปูปลาติกนี่แหละจะเข้าไปกินเกลือนะครับหรือเม็ดเกลือนะฮะที่เกิดจากน้ำทะเลนะครับถูกแสงแดดส่องลงมาแล้วก็ตกผลึกเป็นเกลือนะครับปูปลาติกนี่ก็จะอยู่อาศัยตามบริเวณนั้นแหละมากนะครับอาหารที่ปูปลาติกชอบที่สุดก็คือเม็ดเกลือนะครับเม็ดเกลือจะทำให้ปูปลาติกมีสุขภาพที่ดีส่วนผู้เซชวนบอกก็กินเหมือนกันแต่เขาจะเลียเกลือนะครับไม่ใช่ว่าไปผสมกับน้ำอันนี้ก็คือใส่ลงผู้เลี้ยงทดลองใส่ลงไปสักเม็ดนะฮะเกลือที่ว่าเป็นเม็ดนะเกลือที่ว่าใช้ผสมกับน้ำนี่แหละนะครับใส่ลงไปนะครับก็ปูปลาติกจะกินผู้เซชวนบอกก็กินเพราะว่านะครับประโยชน์ของเกลือไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์นะครับอันนี้ก็มีส่วนสำคัญต่อการสร้างกระดูกนะครับและก็ความแข็งแรงในอวัยวะของเราและก็สัตว์ได้นะครับส่วนดินโป่งนะดินโป่งอันนี้ก็มีส่วนสำคัญก็คือปูจะไปกินแร่ธาตุที่ว่าอยู่ในโป่งนั่นแหละนะครับโป่งคืออะไรโป่งก็คือดินที่มีเกลือแร่สูงนะครับและก็ดีต่อสุขภาพเสริมสร้างกระดูกและก็เปลือกนะถ้าคนก็คือกระดูกแต่ไม่มีเปลือกมีแต่ผิวหนังนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้เสชวนบอกจะสร้างเปลือกได้แข็งแรงไวและก็เรื่องการลอกคราบอันนี้ไม่ต้องห่วงฉลุยนะครับฉุยลอกทีเดียวก็คือฉุยเลยนะฮะเพื่อนๆพอที่จะมีคำถามไหมฮะใครแชร์ก็แคปหน้าจอมาให้ผมนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งอาหารไปให้นะครับส่วนท่านใดที่ต้องการอยากจะซื้ออุปกรณ์อื่นๆก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะยังเพจผู้เสชวนบอกแฟนซีนะครับเรื่องการเปิดเพจของผมนะฮะอันนี้ก็เรื่องการขายปูผมก็ขายอยู่ทุกวันนะเพียงแต่บางครั้งไม่ค่อยจะมีเวลาในการอัปเดตนะฮะก็ต้องขออภัยนะส่วนเรื่องสายพันธุ์ผมก็มีอยู่4สายพันธุ์ที่จำหน่ายก็คือนะฮะปูเสฉวนบกสายพันธุ์ตากลมนะก้างฟันแถวเรนโบว์นะครับก้างฟันแถวดำก้างฟันแถวขาวนะครับไลล่านะครับแล้วก็ขาม่วงนะครับก็เรื่องสีสันอันนี้ก็เป็นแนวแฟนซีอยู่ตลอดสีสันสวยงามนะก็ขึ้นอยู่กับอาหารของผมนี่แหละนะครับก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของทางเพจนำอาหารของผมไปให้ปูแล้วก็เขาก็เฝ้าสังเกตว่าจริงเหมือนอย่างที่ไอ้บังโมหรือเปล่าว่าปูจะมีสีสวยตากลมจะมีผีสีผิวที่เป็นสีแดงจริงหรือไม่ปรากฏว่านะฮะก็อย่างที่ว่าผมได้คิดไว้นะทุกอย่างเพอร์เฟคทุกอย่างโลกคราบผ่านสีผิวของปูนะสวยสดนะครับแล้วก็เป็นไปตามเคโรทีนที่ปูได้รับนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะตากลมที่บ้านตอนนี้มีตากลมดำนับก้ามสี่นะฮะก็คือตัวนี้นะฮะมีอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตากลมสีแดงนะฮะขอคำถามเพิ่มเติมครับโอเคมาต่อกันเรื่องทำความสะอาดตู้นะครับบางคนนะก็บางท่านที่เลี้ยงกับตู้กระจกนะครับแล้วก็ขอบนะจากพื้นทรายมันมั่วนะครับหมองก็วิธีการทำความสะอาดง่ายๆก็คือใช้น้ำเปล่าผสมกับสบู่นะหรือผสมกับเดตตอก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นใช้ฟองน้ำนะฮะถูไปให้รอบนะครับสบู่จะไม่ทำปฏิกิริยาต่อลมหายใจนะครับของผู้เสชวนบอกนะครับและก็สามารถที่จะทำให้ผิวกระจกนะครับ
มีความเงานะครับอยู่ตลอดเวลาก็คือหลังจากที่ว่าเราใช้สบู่นะเช็ดตู้กระจกแล้วนะฮะก็นำหนังสือพิมพ์นะกระดาษหนังสือพิมพ์มาเช็ดอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้เกิดกระจกนั้นใสขึ้นมานะครับส่วนน้ำสบู่ที่ตกลงไปในอาหารอันนี้ก็ไม่มีผลกระทบต่ออาหารนะครับอย่างแน่นอนนะครับปูชอบมุดทรายแล้วไม่ยอมขึ้นมาบางตัวถอดกระดองแล้วการที่ว่าปูมันชอบมุดทรายก็คือสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตของเขานะครับก็ผมแนะนำไปข้างต้นว่าให้ใช้กระบอกนะไม้ไผ่นะครับหรือออโดสที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับวางลงไปนะครับหลังจากนั้นก็หมดปัญหาในการมุดทรายนะครับการมุดทรายก็จะไม่มีปัญหาปูก็จะหากินอยู่บนพื้นผิวและก็เราก็ยังสามารถที่จะสังเกตได้นะครับภายในตู้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กล้องหน้านะฮะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าออกไปนะฮะปูถ้าพวกเขารู้สึกแบบปลอดภัยนะฮะพวกเขาก็จะออกมากินอาหารนะฮะหรือแคลเซียมที่ว่าเพื่อนๆได้เห็นอยู่นะฮะนะครับพวกเขาก็จะชอบหลบอยู่ในโพรงนะฮะนี่แหละนะครับก็คือในโพรงกระบอกไม้ไผ่นะดูเห็นไหมฮะนะครับพวกเขาก็จะหลบอยู่ใต้กระบอกไม้ไผ่นะครับแล้วก็ลดปัญหาการปูมุดทรายนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับโอเคก็มาต่อนะฮะการมาต่อนะครับขออภัยเมื่อกี้สัญญาณหลุดนะฮะนะครับก็การที่ปูถอดเปลือกนะก็คือมาจากสภาพแวดล้อมนะฮะภายในตู้นะครับแห้งเกินไปหรือไม่ก็แฉะเกินไปนะครับอันนี้แหละที่ผมแนะนำให้ใช้ตัววัดความชื้นนะฮะตัวนี้จะบ่งบอกถึงค่าของความชื้นสัมผัสได้ดีนับแล้วก็เสถียรนะกว่าแบบดิจิตอลนะฮะนี่ลองดูนะฮะอยู่ที่ระดับ70ถึง80นะฮะแล้วก็อุณหภูมิทุกอย่างเพอร์เฟคนะครับโอเคนะฮะเมื่อกี้คำถามถึงไหนแล้วนะครับขอคำถามอีกครั้งครับใช้กระบอกกมุดใช่ไหมฮะใช้กระบอกกมุดแสดงว่าสารอาหารนะฮะอันนี้เริ่มมีปัญหาแล้วควรที่ว่าจะหาแคลเซียมนะครับมาโรยขอบนะฮะอ่างน้ำหรือไม่ก็บริเวณที่ปูอาศัยนะครับทำยังไงให้ปูชอบปีนต้นไม้นะครับก็คือนำปูนะฮะออกมาอาบน้ำก็คือวิธีการจับปูนะครับก็คือเราก็เอาปูนะฮะมาอาบในอ่างน้ำจืดนะครับโดยวิธีการที่ใส่น้ำก็คือใส่น้ำให้ท่วมเปลือกหอยนะครับหรือว่าให้เกินลำตัวของปูไว้หลังจากนั้นนะฮะก็หาไม้กิ่งไม้ที่ว่าเป็นพยายามหาต้นสนนะต้นสนทะเลนะครับมาใส่ไว้เขาปีนเพราะว่านะฮะในธรรมชาติพวกเขาจะปีนต้นสนแล้วก็ไปกินเปลือกของต้นสนนะครับมาเป็นอาหารนะครับโอเคครับอ
วิธีล้างปูล้างน้ำประปาได้ไหมได้นะครับพักน้ำไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้คลอรีนนั้นระเหยออกไปนะครับน้ำประปานะฮะอันนี้ก็คือผมไม่ทราบว่าเป็นน้ำของทางกรมประปาหรือเปล่าแต่น้ำประปาบ้านผมนะฮะก็จะเป็นน้ำที่ว่ามาจากภูเขานะครับหรือมาจากเขื่อนนะครับก็พยายามให้ปูลงอาบน้ำนะครับประมาณ 3-4 วันครั้งนะฮะหรือสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่